ดูสภาพรถวันนี้ก่อนจะออกไปทำงานต้องขูดรถก่อนนะคะหิมะตกมาเยอะเลยดูสิคะเดี๋ยวมาขูดรถกันก่อนนะคะทุกคนที่ปัดหิมะอยู่ไหนเอาอันนี้เลยใช้อันนี้เลยนะคะนี่รถทำความร้อนไว้แล้วนะแต่ว่าต้องเอาหิมะออกหิมะหนามากเลยวันนี้โอ้หิมะหนามากเดี๋ยวขออนุญาตปัดรถก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องสะพ้ายดาวเวย์บายจอยแฟมิลี่ทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับแม่ค้าอีกแล้ววันศุกร์ที่11เดือน11นะคะวันนี้วันดีขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงมีแต่สิ่งดีๆร่ำรวยตลอดไปนะคะใกล้จะสิ้นปีแล้วขอให้ได้โบนัสเยอะๆนะคะทุกคนร่ำรวยร่ำรวยเนาะเดี๋ยววันนี้ก็มาลุ้นมาเชียร์แม่ค้าเหมือนเดิมว่าจะมีลูกค้าไหมนะคะวันศุกร์เนาะปกติวันศุกร์ก็จะขายดีหน่อยเมื่อวานนี้บอกว่าขอให้หิมะตกมาเยอะๆวันนี้เยอะสมใจเลยค่ะทุกคนแบบว่าโอ้ยตักหิมะแทบจะแบบว่าปวดแขนมากเลยเมื่อเช้านี้ตักหิมะออกตรงหน้าประตูบ้านนะคะมันเป็นหิมะเปียกอะค่ะทุกคนมันก็เลยหนักเนาะช่วงนี้ก็ต้องแบบว่าทำร่างกายให้แข็งแรงเพราะว่าเราต้องผจญกับช่วงหิมะอีกยาวนานนะคะเราต้องใช้แรงที่จะต้องตักหิมะตลอดทั้งปีเกือบแบบหน้าหนาวของนอร์เวย์ที่ภาคเหนือก็คือยาวนานมากนะคะ1ปีมี12เดือนหน้าหนาวก็ประมาณ 7-8 เดือนค่ะทุกคนนั่นแหละหน้าร้อนก็ประมาณ2เดือน3เดือนแค่นั้นนะคะหลายๆคนก็ว่าอุ๊ยอะไรเพิ่งร้อนหนาวอีกแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยเพิ่งหนาวไปหนาวอีกแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างนี้แหละค่ะทุกคนอยู่ภาคเหนือเนาะนั่นแหละก็ทักทายจากประเทศนอร์เวย์เมืองลักเซลนะคะทุกคนไปค่ะไปรับชมว่าวันนี้จะมีลูกค้าไหมนะคะเดี๋ยววันนี้จะให้ดูว่าแม่ค้าทำอะไรขายบ้างนะคะมีเนื้อผัดน้ำมันหอยอันนี้ก็เป็นไก่ผัดเม็ดมะม่วงนะคะวันนี้ผัดเต็มหม้อเลยส่วนอันนี้ก็เป็นผัดหมูนะคะเผ็ดๆนิดหน่อยนะคะทุกคนนี่ก็จะประมาณนี้นะคะอาหารวันนี้ให้ดูชัดๆเลยน่ากินมากเอาซอสเออเขาจะทำซอสจะทำอะไรกินซอสเซสハラブラー、トゥハイ。ハラブー、トゥーは、出たはるよ。フォルラー、フォル。え、あ、トゥーさんな。いや、トゥーさん。Olive. Hà đẹp của Hà.
สูตรเดี๋ยววันนี้บรรยากาศตลาดคึกครื้นมากเด็กๆมาเต้นบรีแมดดันส์นะคะเด็กๆประถมYeah.
Gut.
ู้หันหาปลาไหนคำว่าเรียบร้อยแล้วโอ้ซีสันคุณมองยังไงบ้างเรื่องแชร์บ้างเรื่องโอซีแชร์คันวิดีโอคาเซ วันนี้เวลายังไม่ถึงบ่ายโมงเลยนะคะอาหารวันนี้ขายดีมากเรามาดูยอดกันนะคะยังไม่ถึงบ่ายโมงเลยยอดได้ยอดนี้แล้วค่ะทุกคน 7,845 โครนค่ะนี่ได้ยอดนี้เลยนะคะเพราะว่าอะไรช่วงกลางวันคนเยอะมากแต่ตอนนี้เริ่มเงียบแล้วนะคะจะมาอีกทีก็คือนู่นเลยประมาณบ่ายสองบ่ายสามสี่โมงเย็นนู่นแหละค่ะถึงจะมาอีกรอบนึงเนาะตอนนี้แม่ค้าก็นั่งแบบชิวๆดื่มกาแฟดูหนังฟังเพลงไปนะคะนี่เลยค่ะวันนี้เนาะ
ก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้นะคะมีบรรยากาศข้างนอกหิมะเยอะเลยค่ะทุกคนมันคือสว่างมากนี่นะคะบรรยากาศวันนี้แต่ว่าวันนี้ไม่มีเพื่อนมาขายของด้วยนะคะวันนี้น้องที่ขายโดนัทเขาไปขายอีกเมืองนึงนะคะก็ไม่มีเพื่อนนะคะวันนี้ก็ไม่เป็นไรแต่เมื่อเช้าเนี้ยมีเด็กๆมาเต้นให้ดูร้องเพลงเต้นให้ดูนะคะแบบเต็มตลาดเลยนะคะเราจะมาสรุปยอดวันศุกร์ให้ดูนะคะแต่สรุปยอดตอนนี้ยังไม่ถึงบ่ายโมงเลยจะถึงจะ 8,000 โครนแล้วค่ะทุกคนรัดมากฝากติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้แม่ค้าด้วยนะคะยอดวันนี้ที่ออกวันนี้ปอบเปี๊ยะทอดออกประมาณเกือบ300กว่า400ชิ้นค่ะทุกคนวันนี้ปอบเปี๊ยะทอดเนาะออกแบบเยอะมากอะแล้วยอดวันนี้นะคะ 15,000โครนค่ะทุกคนเป็นยอดเงินไทยเท่านี้นะคะ 55,650 บาทครึ่งแสนเกินครึ่งแสนเลยค่ะวันนี้คือแบบเลิศมากค่ะเนาะเดี๋ยวขออนุญาตกลับบ้านก่อนไปพักผ่อนแล้วก็เจอกันคลิปขายอาหารอาทิตย์หน้าวันอังคารนะคะอาทิตย์หน้าจอยจะขายของตั้งแต่วันอังคารจนถึงวันเสาร์เลยนะคะทุกคนเพราะว่าวันเสาร์หน้าจะมีงานสกูตเตอร์มาสักสกูตเตอร์ก็คือเขาเรียกอะไรรถสกูตเตอร์ค่ะทุกคนนั่นแหละเนาะแต่ว่าจอยไม่ได้ไปขายที่งานนะคะจอยยืนขายอยู่ตรงนี้แหละนะคะก็ไม่เป็นไรเพราะว่าทุกๆปียืนขายตรงนี้ก็พอขายได้อยู่นะคะทุกคนวันเสาร์เนาะเดี๋ยวเขาอยากกินอาหารเย็นเขาก็จะมาซื้อของจอยเองแหละวันเสาร์จอยก็จะเปิดร้านที่นี่นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปขายอาหารวันอังคารหน้านะคะสำหรับคลิปนี้แม่ค้าต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกท่าน FC ทุกท่านมีความสุขมากๆในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้นะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยทุกคนนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ